เชียร์สวัสดีนะครับสวัสดีครับชานันค่ะครับวันนี้เราคุยกันหลังการฉายภาพยนตร์ซีรีส์นะครับประวัติศาสตร์เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องศรีอยุธยาทั้งพี่ป้องก็เขียนบทความลงไปแล้วใช่ผมก็เขียนบทความลงไปแล้วก็เลยชวนกันว่าจะมีประเด็นอะไรสนทนาร่วมกันบ้างครับทีนี้เอาเรื่องหลักๆเรื่องแรกก่อนนะครับคือชิ้นเนี้ยมันใหญ่มากนะครับคือทุนลงไปเยอะมากเป็นการผสานที่ใหญ่มากระหว่างทุน CP ทุน True กับหม่อมน้อยนะครับตอนแรกเราคิดว่า True CP แค่จ่ายตังลงไปแต่ไม่ใช่ในไตเติ้ลที่ขึ้นเนี่ยเขียนเลยว่าพุ่มในการสร้างคือสุประชัยจิรวัฒน์นะครับก็ตรงกับหม่อมน้อยที่บอกว่าละครเรื่องนี้เป็นดําริของสุประชัยเลยที่อยากเห็นงานความเป็นไทยในระดับสากลนะครับสามารถนําไปฉายบนจอในโรงภาพยนตร์ได้ใช้เทคนิคด้านกล้องแบบถ่ายภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นจะดีจะร้ายเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มวิจารณ์กันเนี่ยพี่ลูกพี่ป้องเห็นตรงกันมั้ยว่าโปรดักชันดีแสงสีชอบมากแสงสีเสื้อผ้านะอาจจะมีมิสลีดดิ้งบางมีหลายคนบอกว่ามันมีประดับประเดิดหลายจุดอยู่ทีเดียวแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้ของพวกนี้ของที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูวิจิตรมันดูวิจิตรซึ่งไอ้วิจิตรเนี่ยจูงใจผู้คนได้ไม่น้อยเลยแต่ส่วนที่อ่อนด้อยนะครับแล้วตอนนี้เป็นที่คุยมากก็คือว่าจุดที่อาจจะมิสลีดในทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับสร้างการรับรู้ที่ผิดหรือไม่นะครับแล้วก็มีความประดักประเดิดในชั้นเชิงการเขียนบทมากมายเดี๋ยวเริ่มทีละประเด็นเล็กๆก่อนพี่ป้องมีประเด็นอะไรคือเราอะชอบงานของหม่อมน้อยมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆมาถึงเทรนดิ้งวิจิตรกามายุคหลังๆหรือก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็มีแอบการบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องซอยปรารถนาอะไรสักอย่างนี่แหละซอยปรารถนาอีพริ้งมีสี่แผ่นดินมีอะไรอีกอะเยอะแยะเลยเนี่ยที่เป็นละครพีเรียดในช่วงประมาณต้นศตวรรษที่20ครับจนถึงครึ่งกลางแล้วก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ชินไม่รู้เห็นตรงกันไหมแต่ว่า4แผ่นดินในเวอร์ชันหม่อมน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในมายสโตนของ4แผ่นดินเลยนะใช่ใช่ก่อนที่หลังยุคหม่อมน้อยเสร็จเนี่ย4แผ่นดินหลังเวอร์ชันหลังจากนั้นเนี่ยคือไหลไปหรือตีความบทเกินเลยจากตัวบทไปเยอะมากนะครับแต่เวอร์ชันหม่อมน้อยเนี่ยสร้างโดยเป็นด็อกคิวเมนทารีทีมคือเป๊ะ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 สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้เป็นมายสโตนที่ดีของหม่อมน้อยแต่ว่าซีรีส์หลังจากนั้นนะพี่ป้องเช่นอะไรวะชั่วฟ้าดินสลายอุโมงค์ผาเมืองจันดาราแผลเก่าแม่เบี้ยได้ดูเรารู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่จะมองว่าผู้หญิงเป็นตัวร้ายนะถ้ามองในเรื่องของเจนเดอร์คือเหมือนแบบผู้หญิงมักจะเป็นภัยให้กับผู้ชายเสมออะไรอย่างเงี้ยนำไปสู่ความชิบหายไว้ป่วงอะไรก็ว่าไปแต่มันก็จะมีประเด็นหลายๆอย่างที่หม่อมน้อยมักจะแทรกการเมืองเข้าไปโดยที่เป็นการตีความของหม่อมน้อยเองเกี่ยวกับการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองไทยใส่เข้าไปในเป็นพล็อตรองๆของเรื่องด้วยครับก็น่าสนใจดีว่ามันมีการตีความระหว่างเรื่องนวนิยายอะไรที่มาทำเป็นหนังปุ๊บแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับสิบแผ่นดินนะแต่สิ่งที่หม่อมน้อยใส่เข้าไปอย่างเช่นคำพูดคำอ่านอะไรหรือทัศนคติของคนที่มีต่อการเมืองก็จะใส่ลงไปอย่างเช่นเรื่องแผลเก่าบ้างเรื่องของจันดาราเองเนี่ยทั้งที่จันดารามันจะมันดูเป็นเรื่องของนิยายอีโรติกแต่ใส่เรื่องการเมืองเข้าไปใส่เรื่องของการต่อต้านคณะรัฐดรเข้าไปมันก็ทำให้เห็นแอตติจูดของหม่อมน้อยในหนังด้วยชวนคิดนะก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนบทความชิ้นนึงคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งจากธรรมศาสตร์เนี่ยเขาไปดูสี่แผ่นดินเวอร์ชันหม่อมน้อยเนี่ยมันมีตัวบทที่ชัดเจนมีลายบทที่ชัดเจนมากว่ามันแทรกการเมืองเสื้อสีลงไปในบทละครสี่แผ่นดินท่านได้สังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ให้คุณผู้ชมไปอ่านแต่ว่าเพื่อจะเชื่อมโยงที่ป้องคือสี่แผ่นดินก็ถูกแทรกลงไปละครเทรนดิ้งวิจิตรกามาก็แทรกลงไปเช่นเดียวกันกับที่กำลังฉายอยู่ขณะนี้พี่ป้องโอ้นั่นก็วิจิตรกามาอยากชวนบางฉากนะเนี่ยอยากชวนพี่ป้องไปคุยกับประโยคนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เราจะคุยกันก็คือว่าไตเติ้ลแรกเลยพอขึ้นมาเสร็จนะครับพอไตเติ้ลละครขึ้นว่าพอประโยคนี้เลยบอกว่าภาพยนตร์ชุดนี้รังสรรค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์องค์บูรพมหากษัตริย์ขออภัยนะตราธิราชเจ้าไม่ใช่ประสงค์ให้เป็นภาพยนตร์สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ฉะนั้นความบางตอนอาจไม่ตรงกับจดหมายเหตุและพงศาวดารบางฉบับการดัดแปลงทั้งสิ้นมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์แห่งสยามประเทศหากแต่ตั้งใจจะเชิดชูเกียรติคุณแห่งองค์พระบูรพกษัตริย์ให้ประจักษ์แก่นุชนคนรุ่นหลังมันขัดแย้งในคำแต่แรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพออีกฉากนึงเขาจะบอกว่าและสร้างเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาองค์พระบูรพกษัตริย์ที่ราชเจ้าด้วยทีนี้พอไปแกะสัมภาษณ์ของหม่อมน้อยมีประโยคนึงที่ป้องก็คือบอกว่าหม่อมน้อยบอกว่าผมโคตรมาเลยนะครับตั้งใจทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆมีสีสันหน่อย
มีการดัดแปลงพงศาวดารหรือจดหมายเหตุเพื่อชูประเด็นในการสักการะบูชาท่านในฐานะคนที่ศึกษาเรื่องงานเฉลิมพระเกียรติเนี่ยอย่างงานท่านมุ้ยอย่างเงี้ยนะครับตัววอร์ดดิ้งหรือการสร้างงานว่าเฉลิมพระเกียรติโอเคเก็ตมันมีแมสเซจมีอเจนดาของมันแต่ว่าสักการะบูชาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยแล้วไม่รวมถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่พิธีบวงสรวงนี่มีพิธีกรรมที่บ้องเห็นนะถ่ายทอดสดใช่ใช่มีไลฟ์อยู่หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วนักแสดงก็เป็นการแสดงแบบเขาเรียกเลยนะรับขออนุญาตรับบทเป็นพระมหากษัตริย์ขอรับเป็นวิญญาณแล้วก็มีพิธีกล่าวในเชิงแบบคือศาสนาคือเป็นแบบเป็นถ้าผมนั่งดูแล้วคือมันหลุดจากการทำพิธีบวงสรวงละครเปิดกล้องทั่วไปไปอีกสเต็ปนึงอ่ะทีนี้พอคุณบอกagenda ของเราเลยคือจะสักการะบูชาท่านมันทำ agenda ของตรงนี้คือชัดเจนเลยแล้วเป็นความชอบธรรมให้หม่อมน้อยสามารถจะทำอะไรก็ได้ก็ได้หานะครับก็ได้คือประโยคนี้เสร็จแล้วจบเลยนะคือสมมติที่ป้องจะตั้งใจจะวิจารณ์ประเด็นทางประวัติศาสตร์อะไรก็ตามแต่ซึ่งตอนนี้บางเพจเนี่ยพิมพ์เป็นละเอียดมากใช่ๆๆจบเลยก็เขาบอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ก็และดัดและยอมรับว่าดัดแปลงแต่ไม่ได้บิดเบือนไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนก็เลยงงว่าซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นหัวหมูเป็นข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องเส้นสังเวยไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตีความต่างๆนานามากมายใหม่ขึ้นมาเนี่ยตัวละครบางตัวที่ในทางข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นพระพันวสาน้อยเนี่ยที่แสดงโดยสินใจเป่งพาณิชย์เนี่ยก็จะต้องตายไปแล้วเนี่ยในข้อที่จริงเนี่ยเมื่อปี2301แต่ปรากฏว่าก็ถูกยืดอายุไขให้ยาวไปถึงเสียกรุงครั้งที่2เลยเพื่อให้เห็นว่าต้องการจะบอกว่าให้เห็นว่าคนนี้ดีแค่ไหนแต่มันก็คือบิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วผู้ที่เสพอนุชนรุ่นหลังที่หม่อมน้อยต้องการในฐานะที่เป็นออดิเอนซ์เนี่ยมันก็จะเข้าใจอะไรผิดๆไปหรือเปล่าครับนี่คือความน่ากังวลสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์ก็คือเราจะถ้ามีเส้นทางเดินๆเราจะเดินไปตรงเลยก็ได้จะไปหาอเจนดาเลยก็ได้ครับแต่ว่างานละครไม่หยุดอยู่แค่นั้นไงนะครับเราประเมินงานละครต่ำไม่ได้งานประเมินงานวัฒนธรรมต่ำไม่ได้ที่นี่ความน่าเป็นห่วงคือการรับรู้ในประเทศหลังจากนี้จะเป็นยังไงคือเรา misleading แบบนี้ไม่ได้มีแค่ข้าพันภาษาเนาะใช่ใช่หลายส่วนหลายตอนตัวละครที่บางตัวที่บอกจะเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าถูกทำให้ดีในทุกมุมทุกมิติลดความขัดแย้งระหว่างตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันแต่ก็ถูกสลายความขัดแย้งนั้นให้เหมือนกับว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปอะไรเงี้ยชนชั้นนำถึงตัวละครข้างล่างด้วยครับหลายตัวเลยทีนี้ทั้งหมดนี้เพื่อจะเราคุยกันเรื่องความห่วงใยเรื่องการรับรู้ในระยะของสังคมไทยมาดูแล้วน่าเป็นห่วงแต่พูดแบบนี้เราอาจจะunderestimate ผู้ชมไปด้วยเขาอาจจะคนเราก็มีวิจารณญาณของเราเองผู้ชมใช่ไหมเขาก็ตัดสินใจได้ว่าอะไรจริงไม่จริงอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ปัญหาหลักคือจุดประสงค์ขณะที่เมื่อกี้พูดถึงท่านมุ้ยท่านมุ้ยพูดถึงหนังพระนเรศวรกี่ภาคก็ไม่รู้นั่นแหละก็ยังมีอย่างน้อยก็มีคำว่าตำนานอยู่ตำนานเป็นการบอกตัวเองว่ามีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่เรื่องนี้นี่มันคุมเครือกว่าที่จะบอกว่าอะไรคือข้อเท็จจริงแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เขาแต่งขึ้นมาไงทีนี้พี่ป้องทีนี้ผมอยากจบตรงนี้บอกว่าการรับรู้ในระยะยาวขนาดนี้น่าสนใจมากว่ากลุ่มทุนลงมาเล่นในงานทางวัฒนธรรมแบบจริงจังเล่นในความหมายนี้คือก่อนหน้านี้ถ้าเราติดตามดูนะเขาทำโฆษณาเฉลิมพระเกียรติเนี่ยปีหนึ่งก็ทำอันนี้คืองานที่เขาลงมาทำเองแต่นอกจากนั้นเขาซับซิไดส์นะพี่ป้องอยากสร้างหนังเขาให้เงินนะพี่ป้องอยากทำโฆษณาให้ตังอยากทำละครให้ตังค์แต่นี่คือลงมาเล่นนะครับแล้วพอกลุ่มทุนใหญ่ขนาดนี้ลงมาเล่นเนี่ยมันทำให้งานทางวัฒนธรรมเนี่ยในปีหน้านี่น่าจับตามองหลายเรื่องเออว่าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนอย่างทุนใหญ่ๆขนาดนี้มันยิ่งทำให้ทุนอื่นๆเนี่ยมีน้ำจะ follow ตามด้วยนะครับทีนี้พออยู่ลงทุนกับความเป็นไทยแบบนี้ direction การรับรู้ของคนรุ่นใหม่ๆวัยใหม่ๆนะครับขอบคุณพี่ป้องนะไม่น่าใช้คำว่าหน้าห่วงใหญ่ไม่ประเมินทุกคนต่ำนะครับครับแล้วตกลงจะต้องดูละครยังไงคือมันก็มีความบางสิ่งบางอย่างที่น่ากังวลจริงๆอย่างที่เจมิตบอกเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปนั่งอ่านหนังสือหรือว่าพงศาวดารเป็นไปหมดหรอกดูละครมันเสพง่ายอย่างที่หม่อมน้อยว่าเราก็เสพแล้วเราเข้าใจอย่างนั้นมีสีสันหน่อยๆเออมันก็ทำให้เราติดตามแล้วเราให้เราอ่านกับเราดูละครเนี่ยเราก็จะจำภาพจากละครมากกว่าแต่
ก็ต้องตระหนักได้ว่าละครเรื่องนี้เท่ากับหัวหมูนะเท่ากับเครื่องสังเวยหรือว่าจากการที่หม่อมน้อยดีแคลร์แบบนี้แต่แรกแล้วเนี่ยมันคือพรอพาแกนดาสำหรับเราถ้าเราเสพในฐานะโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็มีอุดมการณ์บางอย่างเป็นไทอินเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ามันก็ไม่ต่างกับเรื่องหรือว่าละครอะไรที่ผ่านมาของหม่อมน้อยผมขอสั้นๆนิดเดียวนะพี่เราผมเป็นเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งรับสอนพิเศษนะพี่แชมป์รับสอนพิเศษเด็กไปแข่งเพชรยอดมงกุฎเขาบอกระหว่างการติวข้อสอบอะยากมากในฐานะคนติวที่จะช่วยลื้อความรับรู้ของเด็กผ่านประวัติศาสตร์พระนเรศวรนี่คือตัวอย่างหนึ่งคือกว่าจะติวเพื่อจะให้ความรู้แบบอยู่ติวข้อสอบจากตำราแต่การรับรู้ของเขาอยู่กับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือกว่าจะค่อยๆลื้อค่อยๆแกะไม่ง่ายเลยนะครับให้อย่าประเมินงานทางพบกันช่วงหน้าอีกเรื่องนึงนะครับพี่ป้องตอนที่นั่งดูเบื้องหลังของศรีอยุธยาเนี่ยหม่อมน้อยบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้พระเอกคืออะไรคือกรุงศรีอยุธยาใช่ทำให้เห็นความรุ่งเรืองของเมืองทำให้เห็นการตีความเมืองใหม่ uh-huh. แต่เฉพาะเที่ยวที่เราดูเนี่ยตอนนี้น่าจะสัก4ตอน5ตอน5ละ5ฮัตเดอะสตาร์เนี่ยกลายเป็นพระเอกในหลายแห่งเลยทั้งในช่วงที่เป็นชาติที่แล้วกับชาติปัจจุบันด้วยและมีความสัมพันธ์กับอวดดิ้งที่ละครก่อนหน้านี้ของหม่อมน้อยใช้คำโปรโมทคือวิจิตรกามาคือมันมีซีนหลายซีนที่มันวนลูปอยู่แถวนี้ตลอดเวลาโดยไม่มีความจำเป็นอ่ะพี่ป้องรู้สึกไหมเราชอบอย่างนึงเหมือนที่หม่อมน้อยเอาเรื่องการเมืองไปยัดใส่จันดารา อันนี้ก็คือเอาอีโรติกไปยัดใส่กรุงศรีอยุธยาด้วยได้ฉากที่แบบตายละเขาดูแบบมีเซ็กซ์อะพีลสูงมากแล้วมีโฮโมอีโรติกเยอะมากระหว่างตัวละครอื่นด้วยก็มีนะครับแล้วก็ตัวละครที่คนนี้เขาชื่ออะไรนะฮัทเหรอครับนั่นแหละคือผมขออนุญาตพี่ป้องขออนุญาตไม่อาจจะเนมชื่อไม่ชัดแต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกคือพี่ป้องผมรับได้ถ้ามันจะมีฉากบางฉากที่มันเติมในเรื่องเพื่อช่วยขยายเรื่องใช่ใช่แต่พวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมันดูออกว่ามันบางฉากมันไม่ได้ช่วยขยายเรื่องอะมันดูเหมือนเป็นอีกเรื่องนึงที่เอามาใส่อ่ะมันดูเหมือนอันนี้ต้องมีอ่ะอันนี้ต้องมีอันนี้ต้องมีอันนี้ต้องมีทีนี้พอมันมีอันนี้ต้องมีอันนี้ต้องมีมันชวนให้สงสัยว่าตกลงอะไรเป็นพระเอกใช่ใช่นะครับทีนี้สภาพงานของหม่อมน้อยในเวอร์ชันเนี้ยพี่ป้องพูดแล้วก็พูดคือมันมีหลายอย่างยัดลงไปเยอะนะมิวสิคัลก็จะต้องใช่นะพีเรียดก็ต้องใช่นะย้อนกลับชาติภพนะแบบไอ้นุ่นวรนุชนะก็ต้องมีไอ้อันเนี้ยการย้อนกลับชาติภพอะไรเนี้ยเราเห็นโมเดลบางอย่างที่ถูกแทรกเข้าไปนั่นก็คือเรื่องของเดือนมยุรามันจะมีอันนึงที่แบบนางบุษบาบรรอะไรในตัวละครเนี้ยแล้วก็มีเด็กผีนั่นน่ะมันเหมือนส้มฉุนในเรื่องเดือนมยุรามากแล้วมันทำให้แบบมันมีเหมือนละครซ้อนละครแล้วก็มีพล็อตเรื่องอะไรเรื่องมันยัดใส่รวมกันคือพีเรียดก็ต้องมีร่วมสมัยก็ต้องได้ผีสางนางไม้อะไรก็มีพีอาร์สินค้านะฉากดื่มน้ำก็ต้องมีนะฉากเต้นของฮัทเป็น MV นะเป็น MV เลยนะก็ต้องยัดลงไปบายยุรำดาบที่ต้องถอดเสื้อก็ต้องมีโอ้สุดยอดนะครับแหมหน้าชัดมากนั่นเหรอคือมันเป็นเหมือนมีของหลายอย่างยัดลงไปนะเกินบ้างล้นบ้างนะครับนี่คุณผู้ชมก็ไปตัดสินเองแต่ว่าดูจากพวกเราตั้งคำถามรวมบอกตกลงอะไรเป็นพระเอกคือมันมีของไม่จำเป็นเยอะมากสรุปแล้วเราแทบจำอยุธยาไม่ได้พี่ป้องทีนี้ไหนๆแล้วแทรกเดียวนะด้วยเวลาสั้นเนี่ยตัวละครแบบบุษบาบันเนี่ยเข็มมณิตเนี่ยเป็นตัวแทนของคนในอดีตเนาะใช่เป็นตัวแทนของคนในราชสำนักนะครับเส้นเรื่องเนี่ยก็คือจะสนทนากับอนันดาอัฟริงแฮมหรือพี่มาในโลกปัจจุบันทีนี้ตัวละครแบบบุษบาบันเนี่ยเท่าที่ผมนั่งดูเบื้องหลังการสร้างแบบ making of ของเรื่องนี้นะครับหม่อมน้อยบอกว่าก็คือมันเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวละครของตัวแทนอดีตตัวแทนปัจจุบันนะครับตัวแทนปัจจุบันเนี่ยพี่มาเนี่ยเป็นนักวิชาการนะประมาณจันชานวิจารสุเนศประมาณแบบมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ดีเลยอ่ะเพราะว่านำชมเลยนะในเรื่องนั้นใช่ใช่นำทัวร์อยุธยาก็จะสนทนากับตัวละครในอดีตแบบบุษบาบันเนี่ยที่นี่บทสนทนาเนี่ยผมลองตั้งคำถามดูนะสนทนาด้วยคำถามหนึ่งข้อก็คือว่ากรุงศรีอยุธยาเสียเพราะอะไรทำไมเราสูญเสียอารยธรรมครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะก็คือตัวละครพี่ป้องโทษนะมันจะนานหน่อยแต่ผมต้องพยายามตัวละครในอดีตที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์จริงในวันเสียกรุงกับตัวละครปัจจุบันที่เรียนรู้
กรุงศรีอยุธยาผ่านหนังสืออ่าฮะทีนี้บทสนทนาของคนที่นั่งอยู่ในวันเสียกรุงเออผ่านอยู่ในวงในแบบอยู่ในราชสำนักแบบคลุกฝุ่นเป็นพยานเออเป็นพยานน่ะกับองค์ความรู้ของคนที่ร่วมสมัยปัจจุบันผ่านตำราแบบนิธิผ่านตำราแบบสุเนศอย่างเงี้ยมาสนทนากันเนี่ยมันจะได้อะไรอ่ะสำหรับผมนะผมเสนอก่อนนะพี่ป้องลองตอบก็ได้สำหรับผมนะอยู่ได้ฝั่งเนี้ยฝั่งอดีตเนี่ยมาแก้ต่างแบบได้หมดเลยอ่ะถ้าอยู่จะทำคืออยู่สามารถพลิกได้หมดเลยเพราะอยู่เป็นตัวแทนอดีตที่นั่งอยู่ในวันจริงการตัดสินใจจริงของเจ้านายหลายพวกในช่วงเวลานั้นนะวิธีการเขียนบทแบบเนี้ยผมคิดว่ามันคือแบบไม่ใช่ว่าสุดโต่งการเขียนบทละครแต่คือถ้าอยู่จะเล่าอดีตก็เล่าได้แต่มันไม่ใช่แห้งแล้งกันพี่ป้องมันต้องใช้เวลาเยอะเลยอะถ้าอยู่จะเล่าแต่พีเรียดยุทธยาเนี่ยอยู่ต้องสร้างชาติพบปัจจุบันเพื่อให้มันสนทนากันนะแล้วมันหักล้างกันแรงพออะแต่เด็กบุษบาบานน่ะคือในเรื่องเห็นตั้งแต่ถวายตัวเข้ามาจนเด็กเริ่มโตมันเป็นนักแสดงคนใหม่ที่ผู้ใหญ่เนี่ยมันก็คือการทำอย่างเงี้ยเท่ากับว่ามันเป็นเส้นแบ่งระหว่างนอกจากอดีตปัจจุบันแล้วยังเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ในฐานะข้อเท็จจริงกับประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์คือตัวผีบุษบาบันอะไรเนี่ยกลายเป็นเรื่องของเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มาบอกว่าข้อเท็จจริงคืออะไรขณะที่นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีในเรื่องที่อนันดาเล่นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นเหมือนแบบคนที่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์นิพนธ์มาแล้วก็อธิบายมันทำให้ไม่รู้ว่าเป็นการตีกันขัดแย้งกันระหว่าง2 สิ่งนี้หรือว่าต้องการจะผนึกประสานกำลังเพื่ออธิบายความเจริญรุ่งเรืองของวิทยากันแน่ผมว่าจังหวะการหักล้างมันเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปตามดูตอนนี้ละครมันยังไม่จบอีกยาวใช่ใช่แต่ผมว่าอันนี้พี่ดอทพี่ป๊อกมันน่าสนใจมากมันจะหักล้างกันแบบแต่ถ้ามันหักล้างกันแบบมีบวกมีลบบ้างฝั่งนึงเสียบ้างฝั่งนึงได้บ้างโอเคผู้ชมไปเลือกได้เราไปอ่านต่อได้นี่แต่ถ้ามันส่งเสริมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะทั้งใช้หลักฐานชุดใหม่นะยิ่งเลือกใช้หลักฐานชุดใหม่บางประการด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะละครไทยนี่น่าตื่นเต้นมากเลยนะมันดูน่ามหัศจรรย์สำหรับเราการที่แบบเป็นการตีความแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกตัวละครเนี่ยพูดออกมาเนี่ยเป็นพูดแทนผู้กำกับทั้งสิ้นแล้วเป็นการพูดแทนนายทุนที่ให้งบประมาณในการทำละครเรื่องนี้เนี่ยมันเราเลยมองไม่เห็นความโดดเด่นความแตกต่างระหว่างตัวละครมากนักต่อให้อยู่คนละยุคสมัยกันก็ตามอ่ะเหมือนโค้ดคำหนึ่งที่ตัวละครทั้งที่เป็นสอนรามหรือข้าราชบริพารหลายๆคนพูดบ่อยบอกว่าด้วยพระบรมีปกเกล้ากรุงศรีอยุธยาจะรอดปลอดภัยทีนี้ประโยคนี้ถูกพูดทั้งในท้องพระองค์ใช่ในบ้านระหว่างที่คนในครอบครัวกำลังร้องไห้เสียใจกับการที่กรุงศรีอยุธยากำลังจะเผชิญศึกคือไอ้ประโยคนี้นะใต้ร่มพระปกเกล้ากรุงศรีอยุธยาจะปลอดภัยนะพอเราบอกว่าเป็นเมสเซจพุ่งกับเมสเซจทุนมีเรื่องให้สนทนาต่อเยอะเลยจริงจริงใช่ใช่ทีนี้ผมอยากสรุปอย่างนี้นะครับต้องด้วยเวลาจำกัดสัก 3-4 นาทีเนี่ยในปีหน้า2018เนี่ยนะครับจะมีมิติใหม่ยังไงบ้างเกิดขึ้นกับวงการละครไทยพี่ป้องคร่าวๆเราว่าประโยคแบบเมื่อกี้กับอีกประโยคนึงเหมือนที่ถูกย้ำกันตอนโฆษณาละครแล้วนี่ก็คือยุคบ้านเมืองดีเนี่ยคืออะไรวะบ้านเมืองดีคือเราค่อนข้างกังวลใจกับสำนึกที่บอกว่าอันที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ดีแต่ในยุคอยุธยามันดีเหลือเกินแต่เราต้องตระหนักได้ว่าในยุคนั้นชีวิตมันเป็นยังไงชีวิตเราทุกคนไม่ได้อยู่ในพระนครเหมือนกันหมดเราอาจจะอยู่ในทุ่งในนาอาจจะมีชนเป็นชนชั้นทาสชนชั้นไพร่อาจจะเป็นขันทีหรือว่าต้องถูกขกสับหรืออะไรมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเราไม่สามารถนิยามได้ว่าเราทุกคนต่างอยู่ในยุคบ้านเมืองดีบ้านเมืองดีเป็นคำที่ผู้กำกับและคนเขียนบทคนเดียวกันพยายามจะยัดใส่ปากตัวละครแล้วก็สิ่งแวดล้อมของละครเรื่องนี้ก็คืออยุธยาคือยูโทเปียของสังคมในช่วงเราปัจจุบันใช่ใช่นะทุกภาพคือมันคือยูโทเปียตั้งแต่รัตนโกสินทร์แล้วมันคืออันเลเกอรี่ของสังคมไทยช่วงเวลาปัจจุบันที่อยากจะให้เป็นนะครับที่นี้ผมจะจบว่ามี 2-3 ประเด็นที่คิดว่าปีหน้าน่าสนใจมากเป็นดิเรกชันของละครเรื่องแรกก็คืออยากชวนผู้ชมดูสื่อเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่10ครับอย่างช่วงบทเพลงเนี่ยหลังการสอนเขาก็มีบทเพลงเฉลิมพระเกียรติออกมาเยอะ4-5 เพลงนะครับแล้วก็ต
ัวเนื้อเพลงก็มีลักษณะที่เป็นทางการมากๆนะครับเป็นขนบเดิมเลยช่วงต้นๆ นะครับปีหน้าจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับสื่อโฆษณานะครับสื่อเฉลิมพระเกียรติตระกูลเฉลิมพระเกียรติทั้งหลายจะเปลี่ยนอย่างไรในปีหน้าอันนี้น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโฆษณาผมยกตัวอย่างเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งนะครับ message หลังสวรรคตเนี่ยการ represent บอกว่าพ่ออยู่ทุกหนทุกแห่งในผืนดินท้องฟ้าเมฆฝนผืนป่านาข้าวนะครับวงการโฆษณาเนี่ยเป็นวงการที่เก่งที่สุดในบรรดาสื่ออุตสาหกรรมบันเทิงทุกเพศเพราะสั้นคมกระชับเพราะฉะนั้นปีหน้าผมรอดูมันจะมีเมสเซจอะไรใหม่ๆรวมถึงละครเฉลิมพระเกียรติใหม่ๆภาพยนตร์ซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ศรีอยุธยาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเรื่องที่2คือทหารนิยมนะครับในปีที่แล้วเราได้เห็นทหารนิยมเยอะมากพี่ป้องผมอยากให้ดูตัวเลขนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับราชนาวีที่รักนะครับซีรีส์ในภารกิจรักเนี่ยดัมเรตติ้งตอนสุดท้ายได้ 8.6เป็นลำดับที่5ของละครที่มีเรตติ้งตอนจบสูงที่สุดในปีที่แล้วรองจากเพิงพระนางเพลิงบุญคู่ซ่ารถแซ่บและมือปราบเจ้าหัวใจเวลาคนบอกว่าละครทหารนิยมเนี่ยอย่าประเมินสูงมากแต่มาเทียบกับละครอันที่เหลือก็ไม่น่าดูทั้งเรื่องนะตอนจบเรตติ้งอันดับ5เพราะฉะนั้นปีหน้าเราดูกันว่าทหารจะได้รับการตีความใหม่อย่างไรนะครับปีที่แล้วก็มีการตีความที่ดีมากปกป้องบ้านเมืองสันติสุขนะครับทุกโมเมนต์ของทุกตอนในละครเนี่ยพูดว่าทหารช่วยเหลือประชาชนอย่างไรก็เหมือนศรีอยุธยาไงสุดท้ายก็ต้องพึ่งทหารในการรักษากรุงศรีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้2ประเด็นแล้วนะครับเรื่องแรกคือฝากติดตามสื่อเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นิยมทหารนิยมทีนี้เรื่องที่3ฝากทุนใหญ่ในงานวัฒนธรรมนะครับคิดว่าไม่จบแค่ CP กับ True และไม่ใช่ลักษณะการซับซิไดซ์แต่เป็นการเอาตัวลงไปผลิตเลยแบบที่เจรวนนท์ทำกับศรีอยุธยาเรื่องสุดท้ายคือพอทุนเยอะโปรดักชันก็ยิ่งใหญ่ตามโปรดักชันเป็นเครื่องมือในการสร้างความรุ่งเรืองฉายภาพความไรซิ่งเสื้อผ้าหน้าผมความวิจิตรเหล่านี้มันจูงใจคนไม่น้อยเลยใช่ใช่ใช่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ฝากในปีหน้าพี่ป้องมีอะไรฝากติดตามเรื่องละครก็ให้ดูแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็เชื่อว่าผู้ดูเองเนี่ยก็มีวิจารณญาณทั้งรายการนี้ด้วยแล้วก็ดูละครด้วยครับก็แล้วก็ถือโอกาสอำลาคุณผู้ชมนะครับในเอฟเอไทยนะครับจนกว่าจะได้มีโอกาสพบกันใหม่ครับขอลาไปก่อนนี่เป็นเทปสุดท้ายในเอฟเอไทยนะครับแล้วพบกัน